โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC ภูมิใจนำเสนอจมูกใหม่น้องเนสตี้สไปซี่นะคะปัญหาที่น้องกังวลคือปลายจมูกกดเปิดหลังทำศัลยกรรมเสริมจมูกนะคะ5วันนี่นะคะโอเพกปรับโครงสร้างใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูเนี่ยนะคะมาเป็นในส่วนของบริเวณปลายจมูกทั้งหมดปลายจมูกไม่มีซิลิโคนด้วยเทคนิคของคุณหมอคือการปรับโครงสร้างให้น้องถ้าทำศัลยกรรมแล้วคุณมั่นใจขึ้นมาทำให้คุณสวยขึ้นมาทำให้คุณมีความมั่นใจขึ้นนะคุณทำเลยจมูกใสขอเกิดได้ที่นี่เรียบร้อยค่ะอาจารย์จีโรงพยาบาลเอสซีบ๊ายบายค่ะ